อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะแต่ว่างๆแวะมากดพวกเราด้วยก็ได้ค่ะกดๆๆอุ๊ยเดี๋ยวเนื้อยุ่ยค่ะพี่อ้า คิดนะคะเนี่ยขนลุกไปหมดละอย่าค่ะพี่อ้าคุณทรายมาดามฟิน CEO สวยรวยเก่งแห่งอาณาจักรมาดามฟินและสุดตามเรื่องราวเดือนวงการกับการแจกเงิน10ล้านบาทโอ้ my god และเปิดใจถึงเหตุการณ์ธุรกิจดิ่งที่สุดในชีวิตถึงขั้นวันเป็นโรคซึมเศร้าพร้อมเผยมูเตลูหนักเพราะว่าเจอพระทักชีวิตดิ่งเพราะไหว้ผีไหว้สัมภเวสีไหว้ตายแล้วและเปิดหน้าใหม่ที่แรกหลังบินไปทำหน้าสวยที่เกาหลีมูลค่าหน้ามากกว่า7ล้านวันนี้ขอต้อนรับซีโอสาวคนสวยคุณสายแห่งอาณาจักรน้ำหอมมาดามฟินขอต้อนรับน้องสายมาดามฟินเข้าสู่คุยแซ่บโชว์นะคะสวัสดีค่ะและสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะสวยเหลือเกินแต่อยากถ้าใครกำลังดูความสวยของพี่ซายอยู่นะคะแล้วก็พวกเราทั้งสองคนเนี่ยนะคะจะบอกเลยนะคะว่าถ้าใครดูใน Facebook อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใน TikTok อย่าลืมเคาใจส้มกันด้วยนะจ๊ะเคาใจกันไปกดแชร์กันเยอะนะคะมีทุกด้วยเหรอคะใช่ถูกต้องใช่ค่ะมีทุกช่องทางเลยสามารถดูคุยแซ่บโชว์ได้หมดเลยใช่ค่ะซึ่งบอกว่ามาดามฟินเนี่ยอยู่กับเราชาวไทยมา11ปีเนาะ11ปีค่ะพี่11ปียาวนานมากแล้วก็เป็นน้ำหอมที่มีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศไทยน่าจะเป็นแบรนด์เดียวที่แบบโอ้โหทำชื่อเสียงขนาดนี้สีเขียวสีแดงก็สีดำจะเป็นรุ่นแรกแหละโอ้โหแฟนคลับตัวจริงมากแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเริ่มเป็นกลิ่นของแบบดาราหลายๆท่านนี่แต่รายละเอียดเดี๋ยวเราพูดถึงกันแต่ว่าตอนนี้ขอถามถึงลูกสาวก่อนเจแปนคือถ้าเกิดว่าใครได้ตามนะคะในโซเชียลจะเห็นว่าเจแปนไปเรียนแคนาดาใช่ไหมใช่ค่ะพี่ย่าแม่เป็นยังไงบ้างอะเก่งมากเลยอะเอาจริงๆก็ไม่มันทุกอย่างมันแบบมันเหมือนมันเร็วมากค่ะพี่ย่าจุดเริ่มต้นก็คือเขาว่าเป็นคนที่ขอเรามาตลอดอยู่แล้วว่าเอ้ยแม่หนูอยากไปเรียนกรุงเทพนะหนูอยากเข้ากรุงเทพนะเราก็คือได้ยินแล้วเราก็แบบว่าผ่านไปเป็นเด็กตอนนี้คือม.5แล้วค่ะเจแปนก็คือพูดอย่างเงี้ยมาประมาณ3ปีค่ะใช่เราก็ฟังแล้วก็เฉยๆค่ะไม่พูดอะไรไม่อะไรอย่างเงี้ยจนเขาก็แบบว่าไปแอบทำโครงการอันเนี้ยค่ะโครงการแลกเปลี่ยนอ่ะไปแอบทำเองจนในวันที่แบบทุกอย่างมันแบบจะประมาณแบบจะ 70% แล้วอ่ะถึงเพิ่งมาบอกว่าแม่อ่ะหนูทำเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวไปเดือนนี้เดือนสิงหาคมนะอะไรเงี้ยเราก็ตกใจเลยว่าเฮ้ยจะแพนไม่คิดว่าคนอย่างเขาที่แบบปกติเขาไม่ทำอะไรไงคะเออเขาก็แบบไปทำเองติดต่อเองหาเองทุกอย่างนี่แสดงว่าตั้งใจมากตั้งใจมากคือเขาอยากไปมากชัดเจนแน่วแน่เลยว่าต้องไปอันนี้คือไปแบบไฮสคูลไปแลกเปลี่ยนหนึ่งปีใช่ค่ะหนึ่งปีแต่เชื่อไหมเดี๋ยวเข้ามหาลัยอีกอ่ะอีกระลอกหนึ่งอ่ะมหาลัยใช่ค่ะโดยที่ตัวเองแบบทำเรื่องทุกอย่างเองหมดเลยเราใจหายไหมตอนที่ลูกใจหายค่ะก็พอวันไปส่งก็คิดว่าเออแบบจะไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็ร้องไห้ค่ะพี่ย่ายิ่งกว่าอกหักอีกเนาะใช่แล้วก็พอไปส่งเขาเสร็จกลับมานี่โหชีวิตแบบเพลงควางมากเห็นว่าส่งคุณสามีแอลส่งลูกไปแอลส่งไปด้วยค่ะเพราะว่าเขาไม่เคยบินคนเดียวค่ะแต่เขาก็บอกว่าไม่เขาก็ไม่ได้ร้องขอนะแต่เราก็แบบอดห่วงไม่ได้ค่ะคือไปก็คือห้ามไปยุ่งกับบ้านโฮสต์เลยคือเป็นกฎของเขาค่ะเราดูได้แค่แบบไกลอยู่คนละที่เลยมันคือไม่ได้เห็นกันแค่รู้สึกว่าเออเนี่ยฉันอยู่ประเทศเดียวกับลูกนะแค่นั้นอ๋อแล้วลูกรู้ไหมคะว่าแอบให้ตามไปรู้ค่ะก็คือพ่อดูอยู่ห่างๆดูอยู่ห่างๆใช่ค่ะแต่เขาไม่เป็นไรเลยมีเรานี่แหละที่เป็นอากงก็แบบน้ำตาไหลทุกวันอะไรเงี้ยคุณพ่อล่ะแอกเป็นยังไงบ้างร้องไห้เหมือนกันไหมแอกไม่น่าร้องแต่หนูเนี่ยหนักค่ะเออเห็นบอกว่าพี่ชายผ่านไปตอนนาทีแรกไม่เป็นไรนาทีต่อไปใช่เริ่มรู้สึกว่าเคว้งค่ะเคว้งคว้างอะไรเงี้ยแล้วเป็นความห่วงด้วยที่ว่าเอ้ยเขาไม่เคยใช้ชีวิตคนเดียวแล้วคือเราเลี้ยงเขาเนี่ยเขาจะมีอาม่าโกงมีพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดอะไรเงี้ยพอไปอยู่ในที่ที่แบบไปอยู่กับโฮสต์ต้องกวาดบ้านถูบ้านล้างจานอะไรทุกอย่างเองหมดอะไรเงี้ยก็อีกทางนึงก็ทำให้เขาโตขึ้นไปเรียนรู้การใช้ชีวิตแต่ว่าความเป็นพ่อเป็นแม่มันอดห่วงไม่ได้อะเนาะแต่เห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะโอเคน้องเจแปนเนี่ยทำทุกอย่างเอกสารมาทุกอย่างเห็นว่าคุณทรายครั้งแรกเนี่ยคือปฏิเสธแบบว่าคัดค้านการให้ลูกออกเดินทางนอกประเทศมาใช่ไม่ต้องนอกประเทศแล้วแค่กรุงเทพพี่ทรายก็ไม่ให้มาเรียนก็ยังรู้สึกห่วงค่ะห่วงเขาด้วยแล้วก็
เอาจริงสังคมมันก็ค่อนข้างน่ากลัวเลยเราคิดอาจจะคิดมากไปเองว่าเฮ้ยลูกเราแบบเด็กต่างจังหวัดอ่ะพอเขาเข้ามากรุงเทพเขาจะแบบเป็นยังไงเลยเพราะเราก็เห็นชีวิตเราด้วยไงคะเราก็สับมาเลเทมเมาอยู่เลยใช่เราก็ห่วงไงพี่ย่าแบบเอ้ยลูกจะแบบจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยจนพี่มดก็แบบด่าว่าแบบอีสายมึงจะเห็นแกตัวแบบนี้ไม่ได้นะท้ายสุดแล้วเขาต้องไปเติบโตอะไรเงี้ยแล้วลูกสาวเจแปงเขารู้ไหมว่าคุณแม่แบบร้องไห้ขนาดเนี้ยเขาก็รู้ค่ะแต่เขาก็ไม่ค่อยแม่แล้วพอรู้ว่าแม่ร้องตัวเองร้องไหมไม่ร้องพี่ย่าเชื่อไหมว่าเจแปงเป็นคนที่ไม่เคยแสดงความอ่อนแอให้ใครเห็นเลยหรอคะไม่เลยแต่เรารู้ว่าเขาแบบรู้ว่าเขาแบบเขาก็มีมุมนั้นบ้างแต่ไม่แสดงให้เห็นไม่เพราะว่าจะรู้ว่าแบบแม่ทำงานแม่เหนื่อยอ่ะจะไม่พูดอะไรให้แม่รู้สึกไม่สบายใจไม่เป็นเลยทั้งที่ตัวเองก็แบบรู้สึกนะแต่ว่าเขาจะไม่พูดอะไรให้เรารู้สึกว่าเขากำลังอ่อนแออยู่นะแม่กำลังหนูกำลังเครียดนะไม่ค่ะไปที่นู่นคือแม่ไม่เป็นไรเลยบ้านใหญ่มากล้างจานก็ง่ายมากแค่ใส่เข้าไปในเครื่องล้างจานอะไรอย่างเงี้ยคือมีแต่แบบสบายใจให้เราเลยใช่แต่เห็นว่าทรายไม่อยากที่จะให้ลูกถูกเลี้ยงมาแบบที่ทรายโดนเลี้ยงมาไข่ในหินใช่ไหมคะอ๋อจริงๆแล้วอาจจะเป็นเรื่องในเรื่องของการตีกรอบมากกว่าค่ะว่าแบบไม่อยากให้ลูกรู้สึกอึดอัดเวลาที่เรารู้สึกว่าเขาไม่เป็นตัวเองอยากจะไปตรงนี้หรืออยากทำอะไรในสิ่งที่เขาชอบจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยบอกเขามาตั้งแต่แรกเลยว่าเจหนูไปใช้ชีวิตเลยนะลูกไปใช้ชีวิตเลยไม่ต้องห่วงพ่อกับแม่ไม่ต้องห่วงกงอาม่าว่าแบบเอ้ยต้องมีคนดูแลกงอาม่าไหมอะไรเงี้ยไปใช้ชีวิตของตัวเองให้แบบมีความสุขเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะซายก็ถูกเลี้ยงมาต่างจากเจแปนยังไงเอ่ยแบบไหนบ้างคะก็ซายอยู่ในกรอบแบบ 100% ค่ะเลี้ยงระบบปิดค่ะไม่มีอิสระเลี้ยงระบบปิด 100% ใช่คือเตี่ยคือห่วงมากเพราะว่าแต่ซายเข้าใจในความห่วงนะเพราะว่าซายอ่ะตั้งแต่เด็กมาคือซายอยู่กับญาติค่ะอยู่กับย่าอยู่กับยายอะไรเงี้ยชีวิตไม่เคยมีแบบฟิลครอบครัวแบบอยู่กับพ่อกับแม่ค่ะจนเพิ่งมาอยู่กับเตี่ยตอนป.5พอเตี่ยมาอยู่ตอนป.5ปุ๊บกับเด็กคนนึงเตี่ยก็คือปอเตี่ยนะคือเลี้ยงไซเขายังวัยรุ่นอยู่ไงคะ mm-hmm. เขาก็ยังรู้สึกว่าไม่เข้าใจว่าเด็กเป็นยังไงอาจจะแบบทุกอย่างมันต้องแบบเพอร์เฟกต์หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังมีมุมเกเรบ้างไม่เคยไปดูหนังกับเพื่อนไม่เคยแบบเที่ยวกลางคืนไม่เคยเลยนอกจากว่าไซปีนล้วนหนีออกมา แล้วก็จะมีเพื่อนมาตอดรอรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะที่ปีนรั้วประมาณปี 2ค่ะพี่อาปี 2ต้องปีนรั้วปีนรั้วค่ะไม่แต่จริงเมื่อคือที่เราเตี่ยเพิ่งรู้ตอนนี้ด้วยจริงเหรอเตี่ยไม่เคยรู้มาก่อนใช่ค่ะหายแล้วปีรั้วหนีเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่โดนจับแต่ก็คือไม่เคยโดนจับได้ตอนที่เราหนีเที่ยวไม่เคยค่ะถ้าปีรั้วเที่ยวกลางคืนไม่เคยโดนจับได้แต่ว่าไปดูหนังไปอะไรอย่างเงี้ยคือโดนจับได้ตลอดแล้วถ้าโดนจับได้โดนทำโทษก็โดนบ่นโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่โดนตีเห็นบอกว่าหนักสุดก็คือถ้าอยากเที่ยวคือดรอปเรียนเลยใช่คือเตี่ยจับได้ว่าแอบมีแฟน ใช่แอบมีแฟนเตี่ยก็เลยแบบให้ดรอปเลยปีหนึ่งค่ะไม่ต้องไปเรียนโหดมากนะคะใช่แล้วตอนนั้นทำยังไงอะคะก็หนูก็อยู่บ้านกับเตี่ยกับแม่ค่ะเตี่ยกับแม่ก็คือแต่เขาก็คือมอบความรักให้เราแบบดีทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยพี่ย่าเนี่ยบอกไหมแต่ว่าก็อาจจะมีเรื่องนี้ที่แบบว่าหวงแล้วตอนนั้นเลิกกับแฟนเลยไหมพอต้องดรอปก็ยังไม่เลิกไม่อยู่นะยังไม่เลิกสมัยก่อนเขาติดต่อกันยังไงมือถือก็ไม่มีมือถือได้หรอสมัยนั้นมีมือถือแล้วหรอ310อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปเรียนไม่ได้ออกจากบ้านเลยเนาะใช่ก็คือก็ต้องอึดหน่อยอะค่ะเขียนจดหมายมีไหมโมเมนต์สมัยนั้นก็มีโทรศัพท์แหละพี่ย่าพี่ก็คงนึกสมัยตอนเราวัยรุ่นเนาะโดนดรอปประมาณ 4-5 เดือนค่ะเสร็จแล้วก็คือฟ้ามีตาอยู่ที่ร้านกับแม่กับเตี๋ยร้านถ่ายรูปอะค่ะแล้วก็มีอาจารย์ที่มอนอนั่นแหละค่ะเขามาที่ร้านแล้วก็แบบว่าเอ้าหน่อยทำไมลูกไม่ไปโรงเรียนหรอน้องสายไม่ไปมหาลัยหรออะไรเงี้ยนั่นแหละเขาก็เลยเฮ้ยต้องลูกต้องไปเรียนอะไรเงี้ยก็ช่วยคุยกับเตี๋ยแม่คุยกับเตี๋ยให้เตี๋ยก็เริ่มอารมณ์เย็นใจเย็นขึ้นอะกลับไปเรียนต่ออะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วกลับไปคบแฟนคนเดิมด้วยไหมยังอยู่หรือเปลี่ยนใหม่คะเปลี่ยนใหม่ค่ะเนี่ยเปลี่ยนใหม่ค่ะความเฮลไงก็เลยแบบห่วงลูกสาวกลัวลูกสาวจะแบบว่าเฮลเหมือนเราแต่ใช่แต่ว่าคนที่ทำให้เราอะยอมใจอ่อนเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าชีวิตเราตอนวัยรุ่นนะแต่เป็นเพราะว่าหมอดูยังด้วยค่ะพอเจแปนแบบว่าเริ่มทำเรื่องนี้ตรงนี้แล้วพี่ยาใส่ก็อะตอนนั้นทำอยู่กับหมอช้างนะคะก็ให้คุณหมอช้างอะดูให้หน่อยว่าดวงลูกถ้าแบบไปอยู่เมืองนอกก็จะเป็นยังไงหมอช้างบอกว่าก็คือไปเลยคุณสายถ้าไปแล้วดีมากเด็กคนนี้คือดวงเขาต้องอยู่เมืองนอกอยู่แล้วเราก็โอเคอ่ะงั้นก็สบายใจละแล้วก็ไปเจอพระอาจารย์คนนึงค่ะก่อนไปก็คือให้อาจารย์ดู
ว่าอาจารย์ดีไหมอะไรเงี้ยก็ดีค่ะเขาบอกว่าให้อยู่ไกลแม่อยู่ไกลแม่เราจะดีเพราะว่าเขาคงรู้สึกว่าถ้าเราอยู่กับเจแปนก็คือเราตามใจด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คอยเทคแคร์ทุกอย่างใช่ใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะเรื่องลูกผ่านไปเอาเรื่องทรายบ้างดีกว่าเห็นว่า2ปีที่ผ่านมาคือเป็นช่วงที่ทรายดิ่งมากใช่ค่ะจริงเหรอพี่ดูไม่ออกเลยทรายมันเป็นเรื่องนะใช่ค่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกเรามากกว่าที่แบบเหมือนจิตใจแบบพอเจอเรื่องอะไรมาเยอะเจอการความกดดันเจอเหนื่อยตอนนั้นไลฟ์สดหนักมากพี่ยาแต่ทรายไลฟ์แบบไลฟ์เหนื่อยแล้วก็กดดันตัวเองค่ะใช่ค่ะแล้วก็เหมือนควบคุมความรู้สึกตัวเองไม่ได้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้กดดันในที่นี้คือการตั้งเป้าตั้งยอดใช่ใช่ค่ะกดดันเรื่องการตั้งเป้าตั้งยอดด้วยแล้วก็เหมือนโลกธุรกิจมันเปลี่ยนไปเร็วมากเนี่ยค่ะเราก็เหมือนพยายามที่จะแบบให้บริษัทมันยังอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าจริงๆแล้วว่าบานังฟินไม่ได้ยอดตกนะพี่ยาแต่ว่าเหมือนเราต้องเหนื่อยขึ้นเราต้องใช้แรงในการไลฟ์สดแบบเยอะขึ้นอะไรเงี้ยความรับผิดชอบคือทำงานหนักขึ้นใช่ก็เลยเริ่มรู้สึกกดดันตัวเองแล้วก็เครียดคาดหวังกับทีมเด็กๆเยอะมากขึ้นเลยเพราะจริงทีมมาดามฟินคือเยอะมากนะใช่ค่ะเกือบ200คนค่ะใช่เกือบ200คนคือแบบณช่วงเวลานั้นเห็นบอกว่าจนทำให้ตัวเองเนี่ยเหวี่ยงคนรอบข้างมูดสวิงแบบขึ้นลงกับคนรอบข้างกลัวเราไปหมดเลยใช่เราที่ตอนนั้นไม่รู้สึกตัวเองเลยค่ะไม่รู้สึกว่าตัวเองแบบเฮ้ยมีอะไรเปลี่ยนไปเลยแต่รู้แค่ว่าเราไม่ไหวเราแบบร้องไห้ตื่นขึ้นมาก็ร้องไห้อะไรเงี้ยแล้วก็ทะเลาะกับเตี่ยแบบบางทีแบบทำให้เตี่ยเสียใจอะไรเงี้ยทะเลาะด้วยความเครียดด้วยความเครียดค่ะเพราะว่าเราก็คาดหวังด้วยแล้วก็เหนื่อยด้วยอะไรเงี้ยแล้วใครได้เตือนสติเราอะคะตอนนั้นเอาจริงๆใส่โชคดีพี่ย่าโชคดีที่คนรอบข้างเข้าใจอารมณ์เราหมดเลยว่าเรากำลังเจออะไรอยู่เราเป็นอะไรอยู่อะไรเงี้ยเขาก็ให้อภัยค่ะก็อยู่กันมาแบบอย่างเงี้ย2ปีขึ้นๆลงๆดีขึ้นเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวอะไรอยู่กันไปแบบนี้ค่ะแล้วตอนนี้โอเคหรือยังตอนนี้มีความสุขมากตอนนี้คือมีความสุขมากพี่ย่าทำงานเหมือนเดิมเลยแต่ว่าปรับที่เปลี่ยนที่ตัวเองเปลี่ยน mindset ใช่ตอนนั้นคือมันคิดไม่ได้มันก็คิดไม่ได้จริงๆพี่ย่ามันเหมือนแย่พี่ชายบอกว่าตอนนั้นเหมือนคนบ้าเลยอ่ะใช่คือบอกว่าตัวเองเหมือนใช่ไหมไม่ใช่มีคนรอบข้างบอกคือเราบอกว่าตัวเราเหมือนเราบอกว่าตัวเราเหมือนเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็แบบหัวเราะเดี๋ยวก็แบบโมโหอะไรอย่างเงี้ยกรีดขึ้นมาเองตอนโกรธส่วนใหญ่จะโกรธตอนที่โกรธคนอื่นแล้วก็แบบพูดกับคนอื่นไม่ดีแบบตะโกนโวกเวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปกติหนูไม่ค่อยจะเป็นแบบนี้พี่สายไม่ค่อยเป็นแบบนี้พี่สายหนูนึกภาพไม่ออกพี่สายจะเป็นคนที่แบบน่ารักมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมาคุยกันตอนหลังคือเอ้าเด็กๆเริ่มกลัวเราทุกครั้งที่แบบมากรุงเทพปุ๊บเด็กๆจะแบบว่าพี่สายมากรุงเทพอีกแล้วอ่ะเครียดเรื่องงานอีกแล้วแน่ๆเลยอะไรเงี้ยแบบเดี๋ยวต้องมีแบบเรื่องระเบิดลงกลางกลุ่มอีกแล้วแน่เลยอะไรเงี้ยเราเพิ่งมารู้ตอนหลังค่ะพี่ยาแล้วตอนนั้นพี่ชายคิดไหมว่าแบบเฮ้ยเราต้องไปหาหมอแล้วหรือว่าเราแบบคิดว่าตัวเองอ่ะอาจจะเป็นซึมเศร้าก็เลยอ่ะโอเคในเมื่อเราจัดการความรู้สึกตัวเองไม่ได้เราไปหาหมอพอไปหาหมอเสร็จปุ๊บหมอก็บอกว่าเรามีภาวะที่เป็นที่จะเป็นค่ะแต่ยังไม่เป็นใช่แล้วก็ให้กินยาพอกินยาไปปุ๊บมันเหมือนโรคมันหยุดไปเลยค่ะพี่ยาหนูก็หนูใส่หักดิบเลยใส่กินอยู่ประมาณเดือนนึงแล้วใส่รู้สึกว่าอยู่ไม่ได้แบบมันต้องนอนใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเห็นเพื่อนกินนอนแล้วก็คือไม่มีชีวิตจิตใจแล้วคือเช้ามาคือแบบง่วงตลอดเวลาค่ะใช่แล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากอยู่แบบนี้ energy มันหายไปหมดใช่พลังชีวิตใช่ค่ะแบบนั่งดูเขาเล่นน้ำกันก็แบบไม่มีความรู้สึกว่าอยากไปเล่นอะคือง่วงนอนอะไรอย่างเงี้ยอับสายลองแล้วอ่ะอย่าเพิ่งมันใช่อย่าเพิ่งอันนี้คือนึกถึงความรู้สึกตอนนั้นใช่ไหมคะมันแย่มากเลยแต่ณตอนนี้คือแบบตอนนี้แฮปปี้แล้วใช่ค่ะแต่ว่าตอนนั้นคือพอพูดถึงปุ๊บก็จะรู้สึกว่าแบบมันไม่ดีเลยแสดงว่ามันก็จะไม่กลับไปอยู่จุดนั้นอีกไม่ละค่ะจริงๆมันอยู่ที่ตัวเราแหละเนาะใช่ให้จัดการกับความรู้สึกกับสิ่งรอบข้างคือตอนนั้นแบบรอบข้างดีขนาดไหนก็ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองแบบโชคดีอ่ะมันไปมองหาอะไรที่มันแบบจริงๆต้องภูมิใจในตัวเองนะจริงๆกลายเป็นผู้หญิงเก่งนะที่สามารถรับผิดชอบบริษัทใหญ่ๆขอทิชชู่ก็ได้ค่ะทิชชู่เข้าแล้วค่ะมาแล้วค่ะนี่ค่ะพี่สายขอบคุณค่ะแล้วอะไรที่ทำขออนุญาตถามนิดอะไรที่ทำให้พี่สายรู้สึกว่าแบบเราลุกขึ้นมาต่อสู้กับอารมณ์ของเรานะตอนนั้นจริงๆคือธรรมะจริงๆพี่ยาธรรมะจริงๆคือสายมีโอกาสได้ไปวัดที่เราไปสร้างพระด้วยกันที่พี่ยาไปปลูกเสกพระกับสายแล้วก็ไปทำอะไรนะพับกระถิ่นค่ะก
ก็ไปที่วัดปกติค่ะเสร็จแล้วไปเจอพระอาจารย์องค์หนึ่งที่ท่านมาเข้าพิธีด้วยเสร็จปุ๊บสายได้มีโอกาสไปจุดเทียนน้ำมนต์ให้ท่านค่ะแล้วก็มีคนแอบกระซิบว่าเฮ้ยพระอาจารย์องค์นี้เป็นแบบพระอาจารย์ของอาจารย์เหล็กที่สายนับถืออยู่นะเราก็โอเคถ้าเป็นพระอาจารย์ของพระอาจารย์ทีนึงต้องเก่งมากๆแน่ๆอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบช่วยให้เราแบบดีได้ขายดีได้อะไรเงี้ยก็เข้าไปแล้วก็บอกท่านว่าท่านคะขอพรมน้ำมนต์ให้หนูให้โยมหน่อยให้หนูหน่อยค่ะท่านก็แบบโมโหขึ้นมาเลยเราก็ตกใจว่าแบบเฮ้ยเป็นอะไรอะไรเงี้ยท่านบอกว่าจะดีไม่ดีจะดีไม่ดีไม่ได้อยู่ที่น้ำมนต์อยู่ที่ตัวมึง อันนี้คือช็อตแรกแล้วก็ฟาดปึ้งแบบเนี่ยปึ้งเลยค่ะเสร็จปุ๊บก็ค่ะอ่ะพิธีก็พาให้เราแบบแยกจากอาจารย์ค่ะเสร็จปุ๊บออกมาเสร็จก็ยังมาคุยกับพี่ต่อกับนิกค่ะที่ดูแลสายว่าเธอฉันรู้สึกว่าเหมือนพระอาจารย์จะมีอะไรจะคุยกับเราแต่ว่าคนเยอะแล้วก็บอกว่าสายก็บอกว่าเนี่ยเชื่อไหมว่าไม่ถึง5ทีเดี๋ยวอาจารย์ต้องโทรมาเรียกฉันขึ้นไปอันนี้คือรู้สึกเองรู้สึกเองเลยว่าท่านมีอะไรจะพูดค่ะแต่ท่านไม่พูดอะไรเงี้ยก็ท่านก็โทรมาจริงๆโทรหาพี่ต่อค่ะว่าพี่ต่อมีหลวงพ่อชำนาญกับใจเล็กอะอยากเจอพี่สายให้ขึ้นไปที่กุฏิเราก็ขึ้นไปเสร็จปุ๊บก็ท่านถามเลยว่ามึงไหว้ผีทำไมมึงไหว้ผีทำไมมึงขอพรผีทำไมแล้วเราสายขอจริงๆหรอเราไม่รู้ว่าเราที่เราไปไหว้อะค่ะพี่ย่าเป็นอะไรข้างในอะค่ะเพราะว่าทรายก็เป็นสายมูนั่นแหละมูคือมูทุกอย่างทุกทางหมอดงหมอดูต้นมงต้นไม้ไปหมดแล้ว สิ่งที่ทรายไหว้แล้วไปขอผีนี่คือสรุปคืออะไรอะทรายว่าน่าจะเป็นหลายๆอย่างค่ะที่เราไปเขาก็คือพระอาจารย์คือพูดเลยว่าอะไรที่ไม่ใช่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาพูดแค่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือมันน่าจะเป็นการแบบเก็บสะสมมาทุกอย่างค่ะพี่ยาเก็บสะสมมาตลอดแล้วมีเปลี่ยนไหมจากที่เรามูทุกอย่างพอพระอาจารย์ทักมาก็เริ่มมีสติมากขึ้นแต่จริงๆคำพูดของอาจารย์ที่ทำให้เรามีสติเลยคืออาจารย์บอกว่าชีวิตเองเนี่ยมันไม่มีอะไรก็อย่าไปทำให้มันมีแล้วก็ทุกวันนี้อย่าไปคิดว่าอย่าไปมีคำถามกับตัวเองว่าทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องแบกอะไรเงี้ยจริงๆแล้วการเกิดมาเพื่อมีทำสิ่งดีๆให้คนอื่นนั่นคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วของการเกิดเป็นมนุษย์เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพี่อาเชื่อไหมว่าทรายคิดตลอดจริงๆว่าแบบทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องทำเพื่อคนอื่นทำไมอะไรเงี้ยมันมีขึ้นมาเพราะว่าด้วยความที่เราเหนื่อยมากๆแล้วเราแบบกดดันตัวเองว่าต้องเก่งต้องดีกว่านี้ต้องเก่งกว่านี้อะไรเงี้ยซึ่งมีหลายคนอยากเป็นทรายใช่หนูเนี่ยนั่งมองพี่ทรายแบบมันใครหลายคนอยากเป็นอย่างนี้อยากดีกว่านี้แต่พี่ทรายคือถ้ามุมมองของคนอื่นนะคือแบบเป็นแบบ working moment ที่ประสบความสำเร็จมากมีแบบคนรักมีคนซัพพอร์ตคือทุกอย่างมันอยู่ที่ความคิดจริงๆที่พอตอนนั้นก็รู้สึกว่าอ๋อพออาจารย์พูดมาว่าเฮ้ยการที่แบบอยู่เพื่อคนอื่นทำดีเพื่อคนอื่นประโยชน์ให้คนอื่นอ่ะนั่นคือประเสริฐสุดแล้วนะเราก็เลยคิดใหม่ว่าเฮ้ยเราต้องไม่มีคำถามกับสิ่งพวกนี้แล้วอะไรแล้วพอพระอาจารย์ทักมาแบบนี้มันทำให้เราปลดล็อกไหมคะก็ปลดล็อกได้พอสมควรเลยค่ะเพราะว่าจริงแล้วคือเริ่มมีสติมากขึ้นทรายจะเป็นคนที่เชื่อหมอดูมากใช่ไหมคะใช่มีหลายอาจารย์ไหมหลายพี่ยาเป็นสิบอะค่ะคือเชื่อไม่เชื่อบุ๋มแอบรู้มาว่าพี่ทรายสมัยก่อนเนี่ยนะดูดวงทุกวันทุกวันไม่กลัวดวงเปลี่ยนเลยทุกวันเลยเหรอแล้วมันก็ยิ่งมันก็เหนื่อยอะแบบว่าเหมือนพอเราก็ทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้แล้วแต่ทำไมมันยังไม่ดีแต่จริงๆแล้วมันแค่ความรู้สึกมันแค่ทัศนคติเราจริงๆพระอาจารย์ก็บอกว่าวันเนี้ยกูไม่ได้ทำให้มึงรวยขึ้นหรือดีขึ้นนะมึงมีสติเองมึงสวดมนต์เองมึงมีแบบยึดมั่นในพระไตรปิฎกเองอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนเราก็ฟังเรื่องพวกนี้มาแหละค่ะแต่ว่าเราก็ยังคิดไม่ได้เราก็ยังไปมัวลุ่มหลงอยู่กับอะไรที่แบบของนอกกายแบบที่จะมาเติมความสุขให้เราแต่ไม่ได้เติมสุขใจจริงๆแต่พี่ชายตอนนั้นน่ะมูหนักมากคือถึงขั้นบอกว่าออกจากบ้านวันนี้ห้ามออกวันนี้ออกได้วันนี้ห้ามกินเส้นวันนี้ห้ามแบบอย่างนั้นใส่เสื้อสีนี้วันนี้ห้ามแบบคือบางคนอ่ะแค่แบบห้ามตัดผมวันนี้ตัดวันนี้แต่พี่ชายทุกอย่างมันจริงๆมันเป็นตำราเขาแล้วค่ะมันเป็นตำราแล้วก็เรารู้สึกว่าการใช้ชีวิตเรามันเริ่มมีข้อแม้เยอะขึ้น
เราก็ยากมากขึ้นในการใช้ชีวิตยกตัวอย่างความยากในการใช้ชีวิตนะช่วงนั้นก็สมมติตัวเองไม่เท่าไหร่ค่ะสมมติสาธุกับเจแปนไงค่ะห้ามกินไข่วันนี้ห้ามกินเส้นวันนี้อะไรเงี้ยเจแปนสาธุก็จะบอกว่าแม่เราโรงเรียนอะทำขนมจีนให้กินทำก๋วยเตี๋ยวให้กินแล้วหนูจะทำยังไงอะไรเงี้ยหรือว่าวันนี้มีไข่พะโล้ที่โรงเรียนแต่ว่าวันนี้แม่จดมาว่าห้ามกินไข่แล้วทำยังไงอะสุดท้ายก็ล้มเลิกความตั้งใจกันใหม่พอไซมาเป็นอย่างนี้ด้วยค่ะก็เลยบอกเจแปนบอกสาธุว่าเจลูกพอหยุดเราพอละก็คือมีสติอยู่กับตัวเองแล้วก็ตั้งใจใช้ชีวิตแล้วทุกวันนี้ยังดูหมอดูอยู่ไหมไม่ดูแล้วค่ะแต่ว่าใส่เข้าใจนะคือหมอดูบางคนที่เป็นอาจารย์ที่เราเคารพนับถือเรายังเคารพท่านเหมือนเดิมเลยเพราะว่าท้ายสุดแล้วเขาก็อยากให้เราแบบได้ดีแต่ว่ามันอาจจะมีมุมที่แบบบางทีคนนี้เขาบอกว่าตรงนี้แม่นนะคะเราไปเข้าไปหาเขาโดยที่เราไม่รู้จักเขาอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงก็เลยตัดสินใจว่าเลิกดูดีกว่าแล้วเราก็คือไม่เข้มแข็งด้วยพอจิตใจเราอ่อนแอด้วยอะไรด้วยแบบมันก็ไปหมดเลยก็ไปเชื่อเขาใช่แต่ว่าแล้วเราก็ทุกข์ด้วยใช่แล้วเราก็ทุกข์ไงแต่มีอีกเรื่องนึงที่เปลี่ยนตัวเองการดื่มหูสอนหน่อยค่ะไม่ใช่เราเล่นค่ะยังค่ะมันเริ่มจากที่เราดื่มจริงๆแล้วเป็นคนดื่มหนักเหรอทรายโหถ้าดูจากในคลิปก็หามันเริ่มดื่มหนักหลังช่วงหลังๆค่ะพี่ยาช่วงแบบมันเริ่มติดฟิลเลยค่ะจอยๆใช่แรกๆก็คือตอนที่อยู่กับพี่ย่าพี่เป๊กก็คือแบบแค่สนุกสนานเฮฮากันไปแบบกลับได้แต่ว่าพอมาอยู่กับเพื่อนๆอยู่กับวงแบบที่เราสนิทเนี่ยเราจะรู้สึกว่าพอจะกลับปุ๊บเฮ้ยอย่าเพิ่งกลับอะไรอย่างเงี้ยจุดเริ่มต้นก็คือใครให้คลิปมาเนี่ยโอ้พี่ทรายเราไม่ใช่วันเดียวด้วยหลายวันด้วยโอ้นับไม่ถ้วนค่ะอุ๊ยแล้วอย่างเงี้ยฟื้นขึ้นมาตายไปกี่วันวันหนึ่งค่ะพี่ย่า1วัน1วันเต็มๆค่ะ1วันเต็มๆโอ้โหเห็นบอกว่าคือมันเริ่มจากการที่โอเคดื่มกับเพื่อนเสร็จยังไม่พอก็ไปดื่มกับน้องๆแล้วสักพักมาทำงานไลฟ์รู้สึกว่าตัวเองแบบต้องแบบดื่มน้ำองุ่นซะหน่อยใช่ค่ะเพื่อให้มี energy ใช่พี่ย่าใช่ค่ะแต่หลังๆคือมันหลุดไปเยอะแต่ว่ายังไม่เคยหลุดตอนไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดคือยังคุมเกมได้แต่ว่าถ้าตอนแบบหลังๆเนี่ยคือมันติดฟิลสนุกไปแล้วค่ะแล้วพอจะบางหลังแบบพอจะลุกกลับบ้านเพื่อนๆเราก็จะแบบว่ามึงอย่าเพิ่งกลับเป็นอย่างนี้ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้ายังเป็นอย่างนี้ฉันต้องทิ้งตัวเลยบอกพวกมึงเราไปแล้วนะ1 2 3ปุ๊บก็ทิ้งเลยค่ะก็คือกินให้แบบล้มไปเลยจะได้กลับบ้านแล้วตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมคะล่าสุดก็เมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวก่อนนะ2 อาทิตย์ที่แล้วบอกว่าเลิกทีมงานไหนทีมงานบอกว่าเลิกหมายถึงว่าน้อยลงน้อยลงอย่างเมื่อก่อนทุกอาทิตย์หลังๆก็คือเดี๋ยวนี้คือแค่เดือนละครั้งที่แบบทิ้งตัวหนักๆเดือนละครั้งที่ทิ้งตัวที่ตอบเป็นดาราเลยก็ต้องบอกตอนนี้เลิกแล้วไม่แต่คือล่าสุดอ่ะไม่ใช่ธรรมดานะเปิดบาร์ของตัวเองเลยเปิดเองเลยสุดยอดค่ะจริงค่ะก็คือรู้สึกว่าเอ้ยก็ลองทำดูที่พิษณุโลกอะไรเงี้ยเขาบอกว่าให้หาอะไรที่เราชอบอ่ะเอามาหาเงินเราชอบดื่มชอบดื่มเปิดบาร์ใช่ค่ะเปิดบาร์เองเลยที่พิษณุโลกบาร์ชื่อว่าอะไรคะชื่อโฟโมค่ะที่พิษณุโลกโฟโมมาจากอะไรอ่ะเป็นแปลว่า fear of missing out ค่ะแปลว่ากลัวอย่ากลัวที่จะตกเทรนกลัวที่จะแบบหลุดแฟชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยตั้งอ่ะชื่อเนี้ยตั้งชื่อกับน้องค่ะที่ทำด้วยกันแล้วเป็นยังไงพอเราเปิดร้านไปบ่อยไหมคะไม่ได้ไปเลยค่ะไม่ได้ไปเลยเพราะว่าเราก็ยังอยู่กับไลฟ์สดมาดามฟินอยู่ไปก็แค่แบบนานๆทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วคือจะบอกว่าที่พี่สายล้มตัวลงพื้นน่ะนะอยู่ๆก็ง่วงอ่ะอยู่ๆก็พับอ่ะแล้วกลับมาไม่ได้คืออันนั้นเป็นไวรัลแล้วแต่ว่าล่าสุดอีกหนึ่งคลิปที่ไวรัลมากคือพี่สายอ่ะฉลอง41ปีมาดามฟินใช่ไหมคะครบรอบ10ปีแจกเงิน10ล้านอันนี้ก็เป็นไวรัลมากงงมากจริงปกติอ่ะวันเกิดอ่ะเราได้รับของขวัญ นะแต่อันเนี้ยวันแจกค่ะแจก10ล้านแล้วไม่ได้แจกล้านเดียวด้วยนะแจก10ล้า นคืออะไรคะคลิปนี้1ล้าน10คนค่ะก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าเอ้ยเราเริ่มรู้สึกว่ามีความสุขกับตัวเองแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นผู้รับมามากแล้ววันนี้ก็คืออยากเป็นผู้ให้กับลูกค้าวาดามฟินบ้างเพราะว่า11ปีพี่ย่าตอนโควิดหรือว่าตอนเศรษฐกิจไม่ดีอะค่ะเราก็ได้รับการตอบรับกับลูกค้าอย่างดีมาตลอดก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้อยากแบบเซอร์ไพรส์ลูกค้าอยากคืนความสุขให้เขาด้วยแล้วก็
จริงๆเป็นอะไรที่เราทํามา5ปีแล้วค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาเราทําแค่คนละแสนค่ะปีนี้เราก็เลยแบบเอ้ยอยากให้ลูกค้ารู้สึกว่าโชคดีจังเลยที่แบบฉันใช้มาดามฟินอย่างเงี้ยล้านเลยคนละล้านเลยแล้วเคสแรกที่ได้รับ1ล้านเป็นยังไงบ้างแล้วเราฟังหน่อยได้มั้ยคะดีมากๆค่ะพอมาทําโครงการนี้แล้วแบบไปเจอมา4คนแล้วค่ะคนแรกคือน่าสงสารมากเขาเป็นหนี้ค่ะพี่ย่าซึ่งเราก็แอบถามเขาว่าแบบพี่คุณพ่อเป็นหนี้มาจากอะไรคุณพ่อเป็นหนี้มาจากการส่งน้องเรียน2คนค่ะแล้วก็กดเงินสดจากบัตรเครดิตค่ะซึ่งดอกแพงมากค่ะใช่ก็อยู่อย่างเงี้ยมา20กว่าปีจะเกษียณก็เกษียณไม่ได้เพราะว่าไม่มีเงินที่จะแบบไปเอาคือปลดหนี้ไม่ได้ใช่แล้วก็เอาทองของพี่สาวมาส่งลูกเรียนด้วยทุกอย่างคือมันเป็นดอกเบี้ยเป็นหนี้หมดเลยอย่างเงี้ยมาเจอเงินล้านจากมาดามฟินก็คือเปลี่ยนชีวิตจริงๆค่ะเอาเงินไปจ่ายบัตรเครดิตเอาทองให้พี่สาวออกแล้วก็ยังมีเงินเหลือเอาไว้ใช้ในอนาคตตื่นตันเนาะใช่เนี่ยอันนี้คือแบบน่ารักมากค่ะน่ารักมากๆเลยจริงอันนี้คือแค่เป็นส่วนหนึ่งแต่จริงแล้วยังเหลืออีกครึ่งทางนะอีกครึ่งทางส่วนใหญ่ที่ไปเป็นหนี้หมดลูกค้าก็ทุกคนเกือบเป็นหนี้หมดเลยค่ะ4จังหวัดที่ไปแล้วก็อีกครึ่งทางอีก5คนใช่เพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่เนี่ยคุณอาจจะเป็น1ใน5ที่เป็นผู้โชคดีที่ได้รับของขวัญวันเกิดของพี่สายที่มองหาทุกคนด้วยวันนี้คุยแซ่บต้องเตรียมแอดไลน์แล้วนะคะใช่ซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ดูอยู่ต้องอย่าพลาดนะเพราะว่าคุณอาจจะเป็น1ในผู้โชคดีที่จะได้รับเงินล้านนะคะซึ่งวันนี้วิธีการที่จะได้รับค่ะเงินล้านมันต้องยังไงคะก็คือเตรียมแอดไลน์ไว้ก่อนเลยค่ะเลยค่ะแอดฟิน9ค่ะแล้วก็เตรียมขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะแอดฟิน9เลยพี่ห้าคนแรกที่ใส่ไปจะถามเขาว่าพี่แล้วพี่มีมูไหมคะด้วยตามที่แบบปกติเรามูตลอดนะคะก็ถามเขาว่าพี่มูไหมเขาบอกว่าไม่ได้มูแต่ว่ามีฝันถึงท้าวเวสท้าวเวสสุวรรณที่พี่ย่าไปที่วัดใหญ่อ่ะค่ะใช่ฝันว่าท่านแบบมานั่งอยู่ในแบบในฝันเลยองค์ใหญ่มากแล้วก็เราก็เพิ่งคุยตอนหลังว่าพี่เขาพื้นเพเป็นคนพิษณุโลกแต่ว่าไม่ได้อยู่พิษโลกนาน อยู่แค่ตอนเกิดค่ะบัตรพอมัธยมปุ๊บก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพใช่แล้วก็รู้สึกเฮ้ยก็อาจจะเป็นแบบคนบ้านเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็วันนี้เตรียมแอดไลน์เลยนะคะที่แอดฟิน9นะคะน้ำหอมนะคะ2ขวดเนี่ยที่ไซโชวางอยู่ตรงนี้นี่นะคะปกติ2ขวดนี้จะอยู่ที่ 1,490 ค่ะวันนี้แค่999บาทและใครที่สั่งเข้ามาในรายการคุยแซ่บนะคะไซจะมีของขวัญพิเศษให้อีก2ชิ้นเป็น4ชิ้น999บาทนะคะแล้วก็ทุกออเดอร์เลยค่ะมีสิทธิ์ลุ้นรับ1ล้านบาทจากมาดามฟินค่ะนี่รอดใช่คุณยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่อ่ะจริงๆ990เราได้ล้านเลยเราได้น้ำหอมไปใช้ด้วยนะคะใช่ไปใช้ด้วยก็แอดไลน์ไปเลยที่แอดฟิน9ค่ะใช่แต่อันเนี้ยหลายคนถามนะว่าเฮ้ยทำไมพี่ชายถึงให้ของขวัญใหญ่ขนาดนี้ก็อยากให้น้ำหอมไปเปลี่ยนชีวิตลูกค้าค่ะจริงๆแสนนึงอ่ะด้วยค่าเงินด้วยอะไรมันเปลี่ยนไปหมดแล้วมันได้แค่ต่อชีวิตลูกค้าค่ะพี่ย่าแต่ว่าล้านนึงเนี่ยใส่เชื่อว่า1ล้านตรงเนี้ยเอาไปเปลี่ยนชีวิตเขาได้เลยบางคนแบบอยากส่งลูกเรียนก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบอยากทำธุรกิจอยากเปิดกิจการของตัวเองก็ไม่มีเงินไม่มีทุนอะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบมีหนี้ทั้งชีวิตเลยค่ะบางคนแบบไปคุยกับเขาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องหวังถึงเงินล้านหรอกเงินแสนชีวิตนี้ยังไม่เคยจับเลยบางคนแบบจะวันสุดท้ายที่อยู่ในโลกนี้แล้วอะเงินแสนไม่เคยจับไม่ต้องคิดเลยก็คืออยู่กันไปวันๆแบบนี้บางคนแบบรถก็ผ่อนบ้านก็ผ่อนทำงานเดือนชนเดือนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบเอาวะทำคืนกำไรให้ลูกค้ามาดามฟิล์มสักรอบหนึ่งปีหน้าก็อาจจะแบบแค่คนละแสนค่ะปีนี้คนละล้านจัดเต็มมากเลยอ่ะใช่แจก10ล้านคนที่เมาส์นะมีคนเมาส์นะว่าแบบเนี่ยพี่ชายแบบแจกจริงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมขนาดว่าเป็นคลิปอย่างพวกเนี้ยค่ะไปลงใน TikTok อะไรเงี้ยก็จะมีคนมาเม้นเลยว่าแบบเป็นหน้าม้าการตลาดมากแบบคุณทรายจ้างมาอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าอันนี้คือจริงๆถ้าเห็นจริงๆอ่ะอย่างน้องคนนี้เป็นนักเรียนปอโทค่ะใส่ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยเขาเป็นลูกค้ามาดามฟินจริงๆอะไรเงี้ยไม่ใช่หน้ามาค่ะด้วยการที่เราจะมาทำโครงการแจกแบบนี้ใส่ต้องมีการขออนุญาตทุกอย่างหมดเลยค่ะมีท่านผู้ว่าเป็นคนเซ็นอนุมัติให้อะไรเงี้ยตามกฎหมายค่ะต้องมีขออนุญาตตอนนี้คือแจกไปแล้วกี่ล้านนะ5ล้าน5คนตอนนี้หาเจ้าของอีก5ล้านค่ะ
นี่แหละวันนี้แหละใช่ค่ะเป็นหนึ่งในผู้ชมรายการคุยแซ่บเลยใช่ค่ะแอดไลน์ที่ไหนคะแอดฟิน9ได้เลยนะคะแล้วแจ้งได้เลยค่ะว่าเป็นโปรไซส์41นะคะแล้วก็ทุกคนขอให้วันนี้ทุกคนโชคดีนะคะเพราะว่าโอกาสที่มาดามฟินนะคะจะมาคืนกำไรให้ลูกค้าแบบคนละล้านเนี่ยมันน้อยมากแล้วนี่เป็นครั้งแรกของเราแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าปีหน้าเราอาจจะเหลือแค่คนละแสนก็ได้อาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะหรือเปล่าสาธุเลยค่ะแต่จริงๆนะคือไม่ได้เงินล้านแต่ได้น้ำหอมก็คุ้มแล้วว่าบางทีเราตัวนี้ถูกมากนะบางทีเราลุ้นเลขอะพี่ย่าลุ้นเลขบนเลขล่างอย่างเงี้ยคือเงินก็คือเสียไปเลยแต่ว่าอันนี้คือได้น้ำหอมไปใช้ด้วย2ขวด999บาทใครสั่งเข้ามาตอนนี้นะคะจะมีของแถมพิเศษเพิ่มให้2ชิ้นใช้ขออนุญาตจุ่มไปให้นะคะเป็น4ชิ้น999บาทนะคะมีสิทธิ์ลุ้นรับนะคะ1ล้านบาทนะคะจากมาดามฟินตอนนี้นะวันนี้เนาะยังเหลืออีก5คนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอธิบายดีกว่าว่าได้รับกล่องแล้วได้ค่ะหลายคนอยากรู้ว่ากลิ่นที่แบบว่าก็จะเป็นรุ่นนี้50 ml 1ขวดค่ะแกรมแล้วก็ชาปราแล้วก็อันนี้ค่ะ30 ml 1ขวดอุ๊ยอันนี้หอมมากอันนี้หอมมากโซเซ็กซี่ถ้าอยากเป็นสาวน้อยนะคะถ้าอยากแบบว่าอายุน้อยแต่แกรมก็แบบเป็นสาวไฮโซหอมทุกอันเลยโดยที่คนที่ได้1ล้านนะคะจะต้องเปิดกล่องพัสดุออกมาเสร็จปุ๊บนะคะแกะกล่องน้ำหอมทุกกล่องต้องถ่ายไว้ตลอดนะใช่ต้องถ่ายคลิปไปด้วยนะคะต้องถ่ายไว้นะคะตั้งแต่เปิดกล่องใช่กล่องน้ำหอมจะมี2กล่องให้ทุกคนแกะออกมาเลยนะคะแล้วก็การ์ดทองถ้าได้1ล้านจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่เป็นการ์ดแบบนี้นะคะอยู่ในกล่องน้ำหอมนะคะต้องแกะกล่องน้ำหอมเพราะว่าทุกปีที่ผ่านมาเราเอาไว้ในกล่องพัสดุลูกค้าจะลืมว่าต้องแกะน้ำหอมนะคะแกะกล่องน้ำหอมมาเลยแล้วก็หาการ์ดแบบนี้ให้เจอค่ะ1ล้านบาทซึ่งจะอยู่ในแกรมหรือโซเซ็กซี่ไม่รู้ได้ไม่รู้ค่ะนะคะคอยดูดีๆแล้วถ่ายไว้ตลอดนะคะใช่ใช่แอดฟิน9ได้เลยนะคะแอดฟิน9ได้เลยตื่นเต้นประหนึ่งว่าจะเป็นจะได้เหรอแล้วควรจะแอดฟิน9ด้วยนะเผื่อเป็นลับไม่แล้วหนูอยากรู้ว่าอย่างเงี้ยคือบางคนเขาแบบว่าเอ้ยต้องดูว่าเรามีแอบแกะกล่องไว้แล้วใช่กล่องพัสดุต้องดูดีๆนะคะว่า1คือต้องไม่มีรอยแกะรอยแงะอะไรทั้งสิ้นนะคะให้แบบทุกอย่างคือเหมือนออกมาจากออฟฟิศเลยออฟฟิศมาดามฟินอยู่พิษณุโลกนะคะแล้วกล่องสีแดงนะคะตรงนี้สติกเกอร์ก็ต้องเป็นมาดามฟินทั้งหมดถ้ามีรอยแงะรอยแกะรอยงัดทุกอย่างให้ปฏิเสธการรับทันทีค่ะค่ะนะคะนี่เพราะว่าบางคนพอรู้อย่างเงี้ยดูอย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยแจกร้านแล้วคนสั่งซื้อมาดามฟินน่ะคิดดูเป็นแบบมันต้องมีแอบขอดูนิดนึงแบบมีโดนกรีดค่ะใช่ไหมใช่แต่ว่าพี่สายก็เลยแก้ด้วยว่าเอาการ์ดใส่กล่องน้ำหอมเพราะว่ามันจะกรีดไม่เห็นพี่ยามันต้องแกะกล่องน้ำหอมแกะพลาสติกออกมาเท่านั้นคือต้องแกะทั้งกล่องค่ะก็จะไม่ได้นะคะ1ล้านบาทนะคะอย่าลืมนะเตรียมกล้องกันไว้นะคะได้รับพัสดุถ่ายไว้ตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่เราเริ่มกรีดกล่องเปิดออกมาเปิดกล่องน้ำหอมใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมดีใจด้วยใช่ค่ะแอดมีคนช็อกไหมพอได้แล้วช็อกที่ไหนคือช็อกว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าได้จริงไหมแล้วเนี่ยเป็นน้ำหอมคุณอ้ำคุณอ้ำวัชราภาหอมมากใช้ได้แบบ everyday เลยบางวันอยากจะเซ็กซี่หน่อยวันนึงอยากจะแบบว่าเออใส่ขึ้นมานิดนึงนี่แล้วคือเป็นกลิ่นหอมแล้วแถมยังได้ซื้อ2ใช่ไหมซื้อใช่ค่ะซื้อ2ยังมีจุ่มให้อีก2ใช่999บาทนะคะวันนี้ได้น้ำหอมไปด้วยแล้วก็ได้ลุ้นเงินล้านจากมาดามฟินด้วยตอนนี้คนละล้านนะคะอีก5คนค่ะใช่ระวังมิจฉาชีพด้วยนะคะถ้าสมมติได้เงินล้านทรายจะไปหาถึงที่บ้านเองเอาเงินไปให้นะคะไม่ต้องโอนอะไรให้ทรายเลยนะคะถ้าได้เงินต้องทรายโอนเงินให้ไม่ใช่พี่โอนเงินให้สายนะค่ะมีไม่โอนไปนะเดี๋ยวก็นะพอเวลาเปิดมาได้ได้นี้การ์ด1ล้านปุ๊บให้ไลน์บอกเหรอคะหรือว่าให้อะไรคะให้ติดต่อหาช่องทางแอดซื้อช่องทางไหนให้ติดต่อหาแอดมินช่องทางนั้นเลยค่ะซื้อรายการคุยแซ่บก็คือต้องติดต่อหาแอดฟิน9ว่าพี่คะหนูได้การ์ดทอง1ล้านบาทนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีแผนกตรวจสอบทุกอย่างค่ะแล้วก็ถ้าถูกต้องทุกอย่างแล้วอีก5วันหรือ7วันพี่ทรายจะเดินทางไปหาถึงที่บ้านไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนภาคไหนก็คือเราไปหาไปหาถึงที่แอดฟิน9อย่างเดียวแล้วจะบอกนะระวังมิจฉาชีพเพราะว่าบางคนบอกว่าเนี่ยพอมาออกรายการปุ๊บเรื่องของการโอนเงินใช่ไหมบัญชีบริษัทมาดามฟินเท่านั้นนะคะบจก.มาดามฟินค่ะถ้าเป็นนางสาวมาดามฟินนายมาดามฟินไม่มีนะคะต้องเป็นบจก.มาดามฟินเท่านั้นค่ะน้ำหอม2ขวดนะคะ999บาทนะคะมีของขวัญพิเศษเพิ่มให้2ชิ้นเป็น4ชิ้นนะคะและมีสิทธิ์ลุ้นรับนะคะ1ล้านบาทจากมาดามฟินด้วยตอนนี้เหลืออีก5คนเท่านั้นค่ะใช่อีก5ล้านนะอีก5ล้านนะคะคนละล้านไปเลยคือมันต้องมีผู้โชคดีในรายการเรานี่แหละที่แบบกำลังดูอยู่ใช่ค่ะนะคะแอดฟิน9ใช่แล้วก็เดี๋ยวถ้ามี
คุยแซบได้เดี๋ยวต้องเอามานั่งข้างๆอยากให้มานั่งแล้วสัมภาษณ์ตรงมารับงานกันที่คุยแซบเลยจริงใช่สรุปแล้วกลายเป็นทีมงานเราเองหรือเปล่าน่าจะแบบว่าแอดกันสุดฤทธิ์เลยทีมงานนางแอดด้วยนะคะทุกคนรอแป๊บนึงนะคะเพราะว่าแอดมินตอบเยอะมากค่ะแต่ว่าไม่คนที่ไม่ได้เงินล้านก็ไม่เป็นไรนะ999บาทแต่ได้รับไปเลย4ชิ้นได้น้ำหอมแกรม1ได้โซเซ็กซี่อีก1นะคะแล้วก็เดี๋ยวทรายจะเลือกให้อีก2เป็น4ชิ้นแค่นี้ก็คุ้มแล้วใช่ค่ะแล้วก็แอบมีเซอร์ไพรส์นิดนึงค่ะถ้าใครที่ไม่ได้เงินล้านนะคะติดตามแอดฟิน9ไว้นะแล้วก็เดี๋ยวจะมีประกาศรางวัลนะคะ 10,000 บาทอีก100คนค่ะโอ้ยก็อีก100คน1ล้านบาทใช้ทยอยแจกทุกวันค่ะเป็นโปรที่แบบปังมากคือแอดไปแอดฟิน9คุณบอกเลยเป็นโปรทราย41ที่41ทราย41คือเนี่ยเป็นโปรวันเกิดของคุณทรายเขาใช่ค่ะซึ่งรีบสแกน QR โค้ดตอนนี้เลยนะคะเนี่ยขึ้นมาเนี่ยด้านล่างตรงนี้ด้านล่างของจอเราเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยน้ำหอม2ขวดจุ่มอีก2ใช่ค่ะแล้วก็ในกล่องนะคะจะมีการ์ดแบบนี้ค่ะจดหมายสไตล์แบบนี้อันนี้ทำตามที่บอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีสิทธิ์ลุ้นรับนะคะ 10,000 บาทอีก100คนค่ะตอนนี้เริ่มประกาศไปประมาณ10คนแล้วนะคะเริ่มประกาศทุกอาทิตย์ค่ะนอกจากลุ้นเงินล้านแล้วยังลุ้นเงินหมื่นอีกนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้เงินล้านแต่อย่างที่บอกคือถ้าไม่ได้เงินแค่นี้ก็คุ้มแล้วแค่น้ำหอม2ขวดก็คือใน TikTok ขายอยู่ 1,490 นะคะวันนี้ในคุยแซบนะคะขายอยู่ที่2ขวด999บาทแล้วมีของขวัญพิเศษเพิ่มให้2ชิ้นด้วยค่ะขอให้โชคดีกันนะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอยากจะกดรวยเลยแอดฟิน9เหรอใช่ค่ะพี่ย่าดำเนินรายการไปเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวอยากกดเหมือนกันนะเนี่ยหนูอยากได้เหมือนกัน990แต่ได้แบบล้านนึงอ่ะ1ล้านบาทนะคะใส่เอาไว้ได้ใส่เอาไว้ให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะอ่ะโอเคพักเรื่องตื่นเต้นเรื่องเงินล้านแป๊บหนึ่งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดถึงเรื่องอัพสวยดีกว่าน้องทรายเพิ่งบินไปเกาหลีมาโอ้โหเสียเป็น7หลักเลยนะทุกคนกลับมาสวยสะพรั่งขนาดนี้แล้วก็มีเรื่องหนีตายด้วยเหรอใช่อ่ะเดี๋ยวกลับมาฟังกันค่ะใช่ค่ะขอซ้อมเปิดกล่องกลับมาคุยกับน้องทรายกันต่อนะคะกับเรื่องที่ไปเกาหลีใช่ไปทำอะไรมาบ้างคะก็ตอนทรายไปทำมาทั้งหน้าเลยค่ะทำตาเพราะว่าตาแบบไม่เท่ากันค่ะสองข้างแล้วก็ทำตาสองชั้นนะคะแล้วก็กรีดตาให้มันดูยาวขึ้นค่ะแล้วก็เหนียงค่ะค่ะกรีดไขมันกระพุ้งแก้มเก็บเหนียงค่ะใช่แล้วก็เอ็นโดไทยค่ะกรีดไขมันกระพุ้งแก้มเหรอเนี่ยเขาบอกว่ากระพุ้งแก้มเรามันย้อยมากค่ะแล้วเขาก็เอาตรงนี้ออกหมดเลยแล้วก็ดูดเอาทุกอย่างออกหมดแล้วก็ดูดไขมันแล้วก็ยกกระชับใช่ขึ้นไปเอ็นโดไทยค่ะค่ะใช่แล้วก็นอกจากหน้าดูดไขมันด้วยดูดไขมันตรงไหนบ้างบอกได้ไหมอะคะนี่ตัวเล็กจะตายขาค่ะเพราะขาสใหญ่ตอนแรกหมอก็ยังแบบยังหมอก็แบบว่ายังจะไม่ให้ดูดเพราะว่าดูทรงเราเล็กแต่พอหมอเห็นเราถอดกางเกงปุ๊บแล้วหมอก็จับตรงนี้ค่ะหมอบอกโอเคดูดเพราะว่าตรงนี้เยอะมากพี่ย่าเยอะมากมันย้อยแบบกินของหวานนะคะก็คือเลยไหนๆไปแล้วก็คือทำทั้งตัวก็คือมีสะโพกแขนแล้วก็ด้านหลังค่ะด้านหลังตรงนี้เหรอเวลาที่เรานั่งอ่ะมันจะแบบย้อยออกมาเป็นชั้นๆก้อนๆเนี่ยค่ะเขาซึ่งหมอบอกไม่เจ็บไม่เจ็บแต่ว่าเจ็บมากค่ะเจ็บตรงไหนเจ็บทั้งตัวขาค่ะเพราะว่าใส่นึกว่าดูดไขมันเนี่ยคิดว่าเราเจ็บสุดคือคลอดลูกละค่ะอันนี้คือโอ้โหทรมานมากทรมานแบบยืนไม่ได้อ่ะมันเหมือนแบบขาเราเป็นแท่งเหลืองแท่งตะเกียบอย่างเงี้ยค่ะมันยืนไม่ได้แล้วมันก็เจ็บทรมานมากแล้วทรายทำพร้อมกันหมดเลยไหมคะวันตอนแรกวันแรกทำหน้าค่ะวันที่2ทำตัวหูยนรกชัดๆเลยเคยบอกแบบนี้เลยจริงหรอจริงไม่เพราะว่าทุกอย่างมันพร้อมกันไปหมดใช่ไหมแล้วคือเหมือนเขาที่เกาหลีเขาคงเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะพี่ย่าเหมือนเขาไม่เจ็บอะไรกับเราเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาดูแลดีค่ะหมอก็คือแบบเยอะช่วยดูซึ่งหมดเงินไป7หลักตรงไหนแพงสุดคะน่าจะแพงสุดค่ะเพราะหน้าเหมือนทำเยอะเอ็นไทยดึงขึ้นไปด้วยหนูก็คุยกับพี่ย่าอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบอยากทำด้วยเลยค่ะแล้วกว่าจะเข้าที่นานไหมอ่ะนานค่ะเขาบอกว่าประมาณ6เดือนอันนี้ประมาณ2เดือนแล้วค่ะอุ้ยแต่2เดือนก็สวยแล้วนะแต่ว่าเข้าตอนนี้ยังมีแบบเจ็บระบมตรงนี้ทุกอย่างยังระบมหมดเลยค่ะยังเจ็บอยู่ยังเจ็บอยู่ค่ะตาก็ยังมีเจ็บอยู่แล้วเขาบอกว่าเมื่อไหร่มันจะหาย6เดือน6เดือนคือหายแล้วก็เข้าที่เลยค่ะแล้วไปทำกันกี่คนคะ มีใครไปบ้างคะ มีทรายมีพี่หนุยค่ะลากพี่หนุยไปด้วยเพราะว่าก็แบบตอนนั้นคือคิดว่ายังไงก็สวยแล้วก็ไม่เจ็บพี่หนุย
เราก็เลยบอกพี่นุ้ยไปทำด้วยกันเพราะว่าชวนเพื่อนทำถ้าเรานั่งทำงานคู่กันพี่ลูกค้าเจอเนี่ยลูกค้าเรียกหนูเขาจะนึกว่าหนูพี่นุ้ยเป็นแม่หนูนะโอ้โหเป็นการชักชวนที่ดีงามพาไปเลยโอ้โหพอทำออกมาเสร็จคือลึกเลยว่าเราไม่เท่าไหร่แต่พี่นุ้ยกับพี่แอ๊กเนี่ยเขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้ค่ะเขาต้องแบบทรมานแน่เลยแล้วเขาเป็นยังไงบ้างทรมานมากค่ะพี่ย่าพี่แอ๊กพี่นุ้ยพี่นุ้ยเนี่ยหนักเหมือนกันแล้วแอ๊กทำเยอะไหมแอ๊กแอ๊กไม่พี่แอ๊กไม่เยอะค่ะพี่แอ๊กทำจมูกอย่างเดียวแต่ว่านั่นก็คือทรมานสำหรับเขาแล้วว่าแบบกูมาทำอะไรที่นี่หงุดหงิดมากอะไรเงี้ยสภาพเลยพี่ย่าหนูยังไม่กล้าลงติ๊กต็อกเลยแต่รายการเราออกใช่ก่อนใครเลยค่ะตอนนั้นพักฟื้นอยู่ที่เกาหลีกี่วันคะ15 วัน15วันนั่นคือทรายเหรอที่นอนอยู่บนเตียงอ่ะเมื่อกี้ใช่เป็นมัมมี่เลยเนาะใช่คือหันมาหน้ามองกับพี่นุ้ยคือแบบเราเห็นแต่ในคอนเทนต์นะที่เขาบอกว่าเพื่อนเจ็บฉันเจ็บอ่ะคือหันมองหน้ากันนี่เขาแบบทรายกับพี่นุ้ยนี่คือแบบเป็นอย่างนั้นเลยป้อนน้ำข้าวต้มกันผัดกันกินน้ำฟักทองอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกเอาจริงนะการที่แบบคุณสามีคุณผู้ชายที่ไม่เคยทำอะไรเลยแล้วอยู่ๆเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขามากเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขามากแต่เราก็คิดแบบเราโลกสวยไงเราบอกพ่อไปพ่อไปทำกันแล้วอะไรที่ทำให้เขายอมอ่ะแอ๊กอ่ะก็พ่อที่นี่มันดีนี่พ่อดูคนนี้เขาทำสิอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเขาก็ยอมตามเราอะค่ะบอกตัวไม่เจ็บเลยแค่วันเดียวออกจากโรงพยาบาลได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วมันชวนกันง่ายขนาดนี้เลยเขาด่ากันเปิงเลยค่ะนี่คือรูปที่แอคทำจมูกแล้วทำแล้วแล้วก็มาดูแลเป็นศพอยู่ใช่ใส่ยังเป็นศพอยู่แล้วก็แบบเข้ากันเอ็นดูแล้วแต่คุณสามีมีแบบว่าทรายไหมว่าไหนบอกไม่เจ็บไงก็ไม่รู้จะว่ายังไงค่ะแต่จริงคือหมดคำพูดไม่พูดจริงคือหมดคำพูดแหละใส่ว่านะคือหมดคำพูดค่ะเพราะว่าเขาทรมานเขาต้องนั่งอย่างเงี้ยเป็นแบบ 4-5 วันค่ะพี่ยาเขาทำจมูกเขาห้ามนอนใช่ใช่มันไม่เจ็บแต่มันทรมานที่ต้องนั่งหลับใช่นั่งหลับแล้วคือเขาไม่เคยฉีดเชยอะไรเหมือนเราไงคะของเรายังคือต้องเจอมาเยอะแล้วว่าจะทนได้มากกว่าใช่แต่ของเขาคือเขาแบบเหมือนเปิดซิงตรงนี้เลยอะไรเงี้ยใช่ไม่เราไม่พอนะคือสภาพอ่ะเหมือนพี่สายบอกว่าสภาพอ่ะคือปางตายแล้วยังต้องหนีตายสภาพอะไรหนีตายอะไรอันนี้คือตลกมากคือทรายอ่ะอยู่กับนิกละเพราะว่าวันสุดท้ายที่ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วค่ะแล้วก็ปกติเนี่ยเอเจนซี่ค่ะคุณเอกที่จะไปทำด้วยอ่ะเขาจะมีพี่เลี้ยงคอยนอนอยู่กับเราที่โรงพยาบาลค่ะแต่ว่าวันนั้นเรารู้สึกว่าเอ้ยสงสารน้องๆก็เฮ้ยน้องๆกลับไปนอนที่โรงแรมเลยมันใกล้ๆกันเราก็นอนอยู่กับนิก2คนซึ่งทรายกับนิกอะฟังภาษาเกาหลีไม่รู้เรื่องนอนอยู่แล้วก็เฮ้ยนิกแกได้ยินเหมือนที่ฉันได้ยินไหมบอกได้ยินแม่โอเคเราอาจจะคิดไปเองหรือว่าเขาเถียงกันเดี๋ยวเขาก็ดีผ่านไปชั่วโมงนึงค่ะยังมีเสียงทะเลาะกันแบบวุ่นวายมากข้างนอกข้างหน้าห้องเราอะแล้วสักพักนึงมีเสียงล้มของสายน้ำเกลือค่ะที่เป็นเล็กๆอะเหมือนมีคนปัดแล้วมันล้มอะไรอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ยออกมานอเราอยู่ไม่ได้แล้วนะเธอตอนนั้นคิดว่าอาจจะมีแบบโจรหรือใครที่เข้ามาในโรงพยาบาลแล้วแบบมาแบบพังหรือเปล่าเพราะเราฝากนอนฟังมา2ชั่วโมงพี่ยาเป็นคนทะเลาะกันเหรอผู้หญิงผู้ชายเป็นเสียงผู้หญิงอีกผู้หญิงเล็กเสียงเล็กเสียงใหญ่ทะเลาะกันแบบวุ่นวายมากอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่านอฉันว่าแบบยังไงดีวะแกเปิดไปดูก็ไม่กล้าเปิดกลัวเปิดไปแบบเป็นโจรเขากำลังยิงกันอยู่ทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วเราฟังภาษาเกาหลีไม่รู้เรื่องเราก็โอเคกลัวแล้วค่ะตอนนั้นอะจากที่ลุกไม่ได้ดูดไขมันอยู่พี่ย่าลุกผึ่งเลยคราวนี้วิ่งเข้าห้องน้ำล็อกประตูห้องน้ำอยู่ในนั้นก็2คนกับอมนอค่ะกับนิกอะแล้วก็หาโซฟาปิดประตูเพื่อว่ากลัวว่าเกิดเขามาห้องนี้เข้ามาฆ่าเราทำยังไงอะไรเงี้ยเราก็โทรหาพี่แอ๊กค่ะกับเอเจนซี่ค่ะว่าให้มารับออกจากโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้3:00เพราะว่าแบบไม่อยากอยู่แล้วไม่รู้ว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นเขาก็ยังทะเลาะกันอยู่เขาคือเสียงที่ระหว่างที่โทรเนี่ยคือเสียงเข้ามาตลอดค่ะโอ้ยน่ากลัวใช่เสร็จปุ๊บพอพี่แอ๊กกับพวกเอเจนซี่มาพี่ย่ามันเป็นเรื่องที่แบบหักมุมมากคือพี่แอ๊กเข้ามาพยาบาลนอนกองอยู่กับพื้นค่ะแล้วก็มีผู้หญิงมีผู้หญิง2คนนอนกองอยู่พื้นคือก็คือเป็นพยาบาลคนนึงแล้วก็เป็นคนไข้คนนึงพยาบาลคือกำลังโอบคนไข้อยู่คนไข้คือเจ็บทนไม่ไหวแล้วอาละวาดค่ะแล้วก็มันลงไปดิ้นอยู่ข้างล่างพยาบาลก็ต้องลงไปนอนด้วยเหมือนแบบโอ้เขาอะโอ้ยตายแล้วใช่คือมันแบบหักมุมนิดนึงแต่เราอะ ขังตัวเองอยู่ในห้องน้ำตลกมากตอนนั้นนะคือแบบแต่ก็คิดว่าไม่ไหวแล้วออกแล้ว
ไหนๆก็คือมาแล้วคือใจนอนไม่ได้แล้วอ่ะใช่แล้วโอ้เป็นเราเราก็กลัวเนาะออกมาก็เลยแบบกอดพยาบาลทีนึงเข้าใจเขาเลยว่าทุกคนเจ็บจริงๆค่ะแล้วสภาพจิตใจของคนใจแล้วคนเดียวไม่มีคนไม่มีคนเฝ้าเขาก็แบบเหมือนสติแตกอ่ะเหมือนแบบเราไปโกหกเขาว่าแบบไม่หายสักทีไม่หายเจ็บสักทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาคนเดียวอ่ะพี่ยาวคงแบบทรมานจัดอ่ะหักมุมสุดๆอ่ะคุยกันมาพอสมควรแล้วค่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาถามถึงแพลนของมาดามฟินในอนาคตดีกว่าปีนี้10ล้านแล้วปีหน้าจะยังไงพักกันแป๊บนึงค่ะเติมศูนย์ไหมล่ะจากแสนช่วงสุดท้ายแบบนี้หลายคนอยากติดตามมาดามฟินในอนาคตเนี่ยจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนๆอีกไหมก็จริงๆเรามีเซอร์ไพรส์กันตลอดนะคะแอดไลน์ไปดูเลยที่แอดฟิน9นะคะแล้วก็ปีหน้าตุ๊ดจีนเจอกันอีกทีนึงคือปีหน้าตุ๊ดจีนเลยแต่ว่าไม่แน่ว่าสิ้นปีนี้ถ้าเตรียมทุกอย่างทันค่ะก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ให้ลูกค้ามาดามฟินอีกตอนนี้ยังแอดฟิน9ยังทันนะคะแอดไปเลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่สายด้วยที่มาแจกแบบแฟนๆที่ดูรายการคุยแซ่บโชว์ตอนนี้ฟิน9ถึง5ล้านเลยทีเดียวใช่ถูกต้องแล้วค่ะค่ะวันนี้มีดอกไม้นะคะสวยๆมอบให้ด้วยนะคะจากกิฟต์พาวเวอร์นะคะพี่สายขอบคุณมากนะคะแล้วก็มีพานเซ็กซี่เซ็กซี่ของน้องสายนะคะจากเซอร์ดาพรินติ้งมอบให้ด้วยนะคะใช่แล้วขอบคุณมากเลยขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวคอยติดตามแล้วกันว่ามาดามฟินจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกนะคะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ